เสาร์นะครับดวงชะตาของคุณวันเสาร์ในวันที่15นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างดีนะฮะมีโชคด้วยนะครับคนวันเสาร์นะครับติดต่องานอะไรไว้ประสบความสำเร็จนะครับและวันจันทร์ที่15นี้นะครับอาจจะไปกินข้าวกับแฟนหรือได้รับของฝากของขวัญของถูกใจได้รับคำพูดที่ไพเราะสนอหูถือว่าดีนะครับแล้วก็จะมีการตกลงกันนะครับถ้าทะเลาะมาก่อนหน้านี้ก็จะดีกันนะครับในเรื่องของการงานอาจจะมีการประชุมในวันจันทร์นะฮะทำให้คุณได้รับงานเพิ่มมีการแบ่งงานเป็นสัดเป็นส่วนนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับเลขถูกโฉลกคนวันเสาร์คือเลข6และเลข